การออกแบบของอาคารขนาดเล็กอาคารขนาดเล็กที่ผมว่านะก็ถึงอะไรห้องแถวบ้านแล้วก็ลำงานขนาดเล็กผมให้นิยามอีกแบบหนึ่งก็คืออาคารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ซื้อไฟแรงต่ำจากการไฟฟ้าดีไหมครับถ้าซื้อไฟแรงต่ำซิงเกิลเฟสจากการไฟฟ้าถ้ามันซื้อไฟซิงเกิลเฟสมันคงไม่โตอยู่อาคารขนาดเล็กผมหมายถึงอาคารซึ่งซื้ออะไรครับซื้อไฟซิงเกิลเฟสจากการไฟฟ้าเออนะครับนะซื้อไฟ1เฟส2การไฟฟ้าหลังจากที่การไฟฟ้าออกกฎมานานเมื่อปลายปีนู้นไม่ใช่ปลายปีแล้วก่อนปีหนึ่งนะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มีกฎบอกว่าอาคารที่ขอมิเตอร์ใหม่จะต้องมีการต่องดินแล้วการต่องดินให้ทำตามบทที่4ของการของวทท.ปรากฏต่างจังหวัดซึ่งเมื่อกี้ผมเรียนบอกว่าสายตอหลักดินเขามี60เซนเมตร20ใช่ไหมครับเมตร80ใช้ไม่ได้เลยนะก็ขึ้นอยู่การไฟฟ้าไปตรวจเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้การไฟฟ้าก็ยังไม่ตรวจสอบเข้มเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปอ่านบทที่4อย่างละเอียดเนี่ยก็บทที่4ของวทท.ก็คือบทที่3ที่ในกู้มือเราเองนั่นเองนะอ่านละเอียดนะครับนะอ่านดีแล้วนะครับอ่านแล้วแล้วก็มีซิงเกิลไลน์นี่สายศูนย์เข้ามามีกาวบาแล้วก็ต่อลงดินกาวบาต่อลงดินแล้วนิ้วเท่าบานะโอเคแสดงว่าค่าจ่ายไฟก็มีกี่เส้นครับออกจากตู้เมนไปต้องมีสายลายสายนิ้วเท่ากับลายสายอะไรครับสายกาวนี่คือซิงเกิลเฟสนี่คือซิงเกิลไลน์เขานะแล้วก็อันนี้เขาเขียนฟ้าผ่าด้วยฟ้าผ่าด้วยนะสังเกตดูของฟ้าผ่ากับของอะไรของฟ้าผ่ากับของรถไฟฟ้าต่อถึงกันนะอันเดียวกันนะอันนี้ก็รูปมิเตอร์เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้การไฟฟ้าก็บังคับด้วยคนที่สุ่มเสี่ยงจากไฟดูดต้องมีอะไรครับก็มี RCD ใช่ไหมปัจจุบันเขาใช้ RCD แบบเขาเรียกว่า Speed Bus คือมีบัตร2ชุดใช่ไหมครับชุดหนึ่งไม่ผ่าน RCD ชุดหนึ่งผ่าน RCD ใช่ไหมครับตอนนี้บริษัททุกบริษัทก็มีขายนะเพราะว่าตัว RCD เนี่ยราคามันเกือบ10เท่าของเบเกอร์ธรรมดานะเบเกอร์ธรรมดาตัวหนึ่งอาจจะ200บาทแต่ RCD 1,000-2,000 บาทนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็คงมี RCD ตัวเดียวแต่จ่ายหลายวงจรแต่ว่าทุกตัวทุกวงจรก็มี RCD หมดแต่ความไม่ดีคือถ้าวงจรไหนเปิดไฟรั่วมันก็ดับเยอะแยะเลยใช่ไหมที่ดีคือวงจรหนึ่งต้องมี RCD ตัวหนึ่งใช่ไหมแต่มันก็แพงไปใช่ไหมครับโดยทั่วไปก็เพียงพอนะฮะก็คือใช้ RCD ตัวหนึ่งแล้วก็ไปจ่ายวงจรที่สุ่มเสี่ยงกับการโดนไฟดูดมีวงจรที่นอกอาคารใช่ไหมวงจรที่อยู่ชั้นล่างอาคารใช่ไหมครับวงจรที่ใกล้น้ำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ออกแบบก็ต้องควบวงจรนี้เข้าด้วยกันนะแล้วก็ควบคุมด้วย RCD เพียงตัวเดียวหรือ2ตัวมันก็จะประหยัดขึ้นแต่ว่าชีวิตและทรัพย์สินก็ยังป้องกันได้ชีวิตก็ยังป้องกันได้โอเคขอให้ทุกคนเอาตามนี้ด้วยนะก้อนทานในดินบทที่1เนี่ยไม่เกิน5โอห์มแต่อนุโลมให้เกินเลยอาจจะรวมให้ถึง25โอห์มได้ใช่ไหมครับสำหรับบริเวณซึ่งติดตั้งหาที่ติดตั้งไม่ได้ในที่นี้เขาหนาคันเล็กๆ25โอห์มแล้วกันนะถ้าเราใช้1ต้นก็ได้แค่นี้2ต้นเหมือนกัน3ต้นได้14ถ้า6เมตร1ต้นเลยบางคนที่เกียจซื้อมา3ต้นเอา6เมตรเลยต่ออันเดียวแต่ว่าไดมิเตอร์ผมคิดว่าน่าจะโตขึ้นหน่อยใช่ไหมเพราะว่าการตอนที่มันลงลึกๆถ้ามันไดมิเตอร์ไม่พอความแข็งแรงไม่พอถูกไหมครับอาจจะไปเจอหินเจออะไรมันอาจจะงอได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาแบบบ้านปัญหามีไหมครับไม่มีนะแล้วการไฟฟ้าก็ไม่ได้วอลลี่ใส่ขอให้มีกราวดิ้งก็พอใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมว่าโอเคแบบบ้านก็ว่าไปตามนี้นะฮะต่อไปการออกแบบการต่อดินสำนักงานขนาดเล็กอาคารขนาดเล็กก็คือใช้ซิงเกิลเฟสใช่ไหมตอนนี้ผมใช้ทีเฟสแล้วนะผมใช้ทีเฟสแล้วนะครับนะโอเคใช้ไฟฟ้า3เฟสนะโอเคมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะแยะถ้าเป็นไปได้อาคารขนาดเล็กเนี่ยอุปกรณ์เยอะแยะ
น่าจะ5โอห์มเพราะอาคารแบบนี้อาจจะเป็นทาวน์เฮาส์ใช่ไหมครับมันน่าจะมีพื้นที่พอนะโดยทั่วไปถ้าเป็นอาคารโดดๆอาคารโดดๆนะฮะไม่ใช่ทาวน์เฮาส์ติดๆกันไม่ใช่นะมันน่าจะมีพื้นที่พอนะโอเคอ้าวเนื่องจากมีองค์กรทำงานถึงใช้ระบบจำนวนมากโดยฟ้าควรมีการต่อดินที่ดี25โอห์มสูงเกินไปควรจะใช้5โอห์มความต้านทานดิน5โอห์มถ้าใช้แบบแนวดิ่งจะต้องใช้แรงดินหลายชุดเมื่อกี้ขนาด25โอห์มยังต้อง5โอห์มนี่ต้องใช้เท่าตัวเลยใช่ไหมครับ6ชุดยังไม่ได้เลยอ่ะเมื่อกี้3ชุดได้14ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น6ชุดก็2หารหรืออาจจะจุด7ก็ยังเกินอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้ไม่ต่ำกว่า10 20ชุด10กว่าชุดทำไม่ได้แน่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะต้องใช้หลักดินหลายชุดคงหาที่ติดตั้งยากดังนั้นควรใช้หลักดินแบบรัศมีหรือดับดินแบบวงแหวนนะแกเอาลองดูอ้าวผมใช้แบบดินแบบวงแหวนแล้วต้องติดตั้งห่างไปนอกอาคารเมื่อกี้เราดูนะฮะของเราถ่าย10กับ20เราห่างไปข้างละกี่เมตรครับข้างละเมตรหนึ่งก็กลายเป็น12กับ32ใช่ไหมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า12กับเฮ้ยกับ22ก็ได้264หาไดมิเตอร์ได้ 18.3 เท่ากับ 3D ได้ 3.6 โอห์มเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้หลักดินแบบรัศมีแบบวงแหวนแต่ต้องรอราคานะฮะหลักดินต้องยาวถ่ายครับอันนี้บวกกันก็คือ30 34เอา2คูณต้องเป็น68ใช่ไหมโอ้68เมตรนะอันนี้ในหนังสือไม่มีผมก็ทำอันนี้หนังสือไม่มีนะครับผมแสดงให้ดูถ้าเป็นรัศมีก็68เมตรใช่ไหมครับความต้านทานก็ได้ 2.9 โอห์มถ้าเป็นรัศมีถ้าไปวงแหวนได้ 3.6 โอห์มถ้าเป็นรัศมีได้ 2.9 ใช่ไหมครับกราฟนี้นะครับทำจากสูตรโดยละเอียดค่าก็ใกล้เคียงกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอาจจะสรุปได้เลยว่าการต่อโรงเรียนแบบนี้ถ้าเราใช้เป็นวงแหวนรอบนี่ได้แน่นอนใช่ไหมครับไม่เกิน5แน่นอนเลยได้แน่นอนสิ่งที่ไม่แน่นอนคือเจ้าของอาจจะไม่ทำใช่ไหมเพราะเสียเงินเยอะโอ้โหสาย50สแควร์โอ้โห68เมตรไม่รู้เมตรหนึ่งกี่ตังค์ไม่รู้เนี่ยต้องขุดใช่ไหมครับระวังก็ต้องคนเฝ้าด้วยนะครับเดี๋ยวหายโอเคก็ได้อยู่แล้วนะ